พิกัด7ร้านอาหารและบาร์นั่งชิลในภูเก็ตที่หากใครได้มาเที่ยวภูเก็ตแล้วอยากให้มาลองกันทั้งอาหารอร่อยร้านสวยถ่ายรูปปังบรรยากาศฟิลกู๊ดแต่ละที่สวยครบจบมากเริ่มกันที่แรกกับร้าน Day and Night ภูเก็ตมาที่เดียวครบจบทั้งคาเฟ่ร้านอาหารและบาร์ค็อกเทลพร้อมดนตรีสดร้านนี้ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าภูเก็ตมีเมนูเสิร์ฟเยอะมากทุกคนเป็นอาหารแนวฟิวชั่นไทยยุโรปแต่ละเมนูตกแต่งได้น่าทานมากๆที่สำคัญร้านสวยบรรยากาศดีมุมถ่ายรูปเพียบร้านเปิดตั้งแต่11โมงเช้าปิดเที่ยงคืนเอนจอยได้ตลอดวันหรือเปลี่ยนบรรยากาศมาที่บีชคลับสุดชิคซิปปี้เดย์คลับเป็นคาเฟ่กึ่งบาร์ในบรรยากาศไมอามี่แต่อยู่แค่หน้าหาดกะโรนนี่เองร้านตกแต่งแนวเรโทรป๊อปอาร์ตมีพร็อพเก๋ๆสุดคัลเลอร์ฟูลมุมถ่ายรูปเพียบเดินไปทางไหนก็คือหยุดถ่ายรูปได้ทุกมุมแต่งตัวจัดเต็มมาเลยเธอคอนเทนต์นี้เลิศอยู่นะนี่ก็เก๋กรุบจนต้องแวะกับคาเฟ่สีแดงแรงฤทธิ์อย่างเกรทช็อตบาร์ร้านนี้อยู่ในโรงแรมโตโต้โฮเทลภูเก็ตส่วนความจัดจ้านก็ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากห้องล้างฟิล์มสีแดงสดคุ้มธีมด้วยการตกแต่งที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องล้างฟิล์มข้างในว่าเท่แล้วข้างนอกก็ดันเจ๋งเพราะมีทั้งสระว่ายน้ำและวิวทะเลให้ชมอีกด้วยให้บริการทั้งเครื่องดื่มและขนมอร่อยๆเพียบแต่ถ้าใครเน้นทานอิ่มๆจุกๆแนะนำห้องอาหารซีเลร้านอาหารสไตล์ All Day Dining ตั้งอยู่ในโรงแรมภูเก็ตโฮเทลไทยติดริมหาดซีเลมีเมนูหลากหลายครบจบทุกมื้ออาหารโดยเฉพาะอาหารเช้าที่เขาขึ้นชื่อมากๆกับไลน์บุฟเฟ่สุดอลังการไม่ใช่ลูกค้าโรงแรมก็สามารถเข้ามาทานได้ค่ะช่วงเย็นวันเสาร์จะมีดนตรีสดมาเล่นให้ฟังชิลๆริมทะเลด้วยนี่ก็จึ้งใจไม่แพ้กันกับบาร์ดังสุดไวรัลสมุทรบาร์ที่มีไฮไลท์เด็ดอย่างมุมพาโนรามิกวิวที่จะมองเห็นวิวทะเลสวยอลังใดแบบพาโนรามาถ้าได้มาชมช่วงพระอาทิตย์ตกขอบอกว่าบรรยากาศดีสุดๆร้านตั้งอยู่ในโรงแรมอมริภูเก็ตคนที่ไม่ได้เข้าพักก็สามารถแวะเข้าไปได้นะร้านเป็นบาร์กึ่งคาเฟ่มีทั้งเครื่องดื่มอาหารขนมหวานให้เลือกทานเยอะมากๆส่วนใครชอบทานอาหารไทยมาภูเก็ตเมื่อไหร่ห้ามพลาดที่ร้านโต๊ะลิมร้านอาหารไทยใจกลางเมืองภูเก็ตอร่อยเด็ดทุกเมนูโดยเฉพาะใครชอบทานอาหารใต้รสชาติเข้มข้นบอกเลยอร่อยแรงต้องผัดแกงทอดครบจบที่โต๊ะริมมีให้เลือกหลากหลายเมนูอยากทานเมนูไหนเลือกสั่งกันได้เลยมาแล้วจะติดใจอยากกลับไปทานอีกแน่นอนปิดท้ายกันที่มิ้นท์บาร์แอนด์เรสตอรองร้านอาหารและบาร์บีชฟรอนต์ตั้งอยู่หน้าหาดกะรนติดกับโรงแรมพาราด็อกภูเก็ตเหมาะสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านทานมื้อเย็นชิลๆฟังดนตรีสดพร้อมชมพระอาทิตย์ตกที่หาดกะรนที่มีเสิร์ฟทั้งอาหารนานาชาติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และนอนแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะกับครอบครัวกลุ่มเพื่อนคนรักหรือมาคนเดียวก็สามารถนั่งที่บาร์ได้ไม่ต้องกลัวเหงาร้านเปิด4โมงเย็นปิดเที่ยงคืนเป็นยังไงกันบ้างกับ7ร้านอาหารบาร์นั่งชิลในภูเก็ตแต่ละที่คอนเฟิร์มเลยว่าบรรยากาศเลิศสวยครบจบจึ้งถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวีค่ะ